ที่รักผมพาแม่มาอยู่ด้วยนะเอ้าแม่มาแล้วเหรอคะแม่สวัสดีค่ะมาดูจ้ะลูกแล้วพ่อล่ะคะแม่พ่อไม่ค่อยสบายนะลูกก็เลยไม่ได้มาด้วยแต่ถึงมาพ่อก็ทำอะไรไม่ได้หรอกลูกอ๋องั้นแม่มานั่งก่อนนะคะเดี๋ยวหนูไปเอาน้ำมาให้ใช่ครับแม่แม่คะดื่มน้ำก่อนนะคะจ้ะไตคุณตามฉันมาหน่อยฉันมีอะไรจะคุยด้วยแม่ครับเดี๋ยวผมมานะครับว่าไงที่รักไตคุณออกไปรับแม่มาอยู่กับเราแล้วทำไมคุณไม่บอกฉันเลยสักคำเราจะได้ออกไปรับพ่อกับแม่ด้วยกันไงแล้วนี่ทำไมอ่ะคุณไม่เอาพ่อมาอยู่ด้วยแปลกคนจริงๆเลยนี่เงียบหน่อยนะที่รักคืองี้พอดีว่าบ้านที่พ่อกับแม่ผมอยู่อ่ะรัฐบาลน่ะกำลังจะทำถนนเลยขอเวรคืนที่ดินส่วนพี่สาวผมอ่ะจู่ๆก็มาบอกผมว่าถ้าได้เงินมาก็ยังไงก็แบ่งมรดกกันคนละครึ่งส่วนพ่อกับแม่ผมกับพี่สาวตกลงกันว่าจะแบ่งกันเลี้ยงดูคนละคนผมก็เลยเอาแม่มาเพราะว่าตอนนี้แม่สุขภาพดีอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนพ่อตอนนี้พ่อไม่ค่อยสบายก็เลยให้พี่สาวไปดูแลแทนที่ผมเอาแม่มาคุณมันมีเหตุผลนะก็คือเราสองคนจะมีลูกไงแม่มาก็พอแม่สุขภาพแข็งแรงดีแม่ก็จะเลี้ยงลูกแทนเราได้เราสองคนจะได้ทำงานเต็มที่ไงนี่คุณพูดแบบนี้หมายความว่าไงอ่ะคุณจะให้แม่มาเป็นคนรับใช้อย่างนั้นเหรอดีจังเนาะผัวฉันเนี่ยยิ่งอยู่ยิ่งฉลาดขนาดแม่ตัวเองแท้ๆยังจะเอามาเป็นคนรับใช้นี่คุณเอาสมองส่วนไหนมาคิดเนี่ยหอมนี่คุณพูดแบบนี้ได้ไงอ่ะแล้วยังไงคุณจะดูแลพ่อแทนเหรอไตรสิ่งที่คุณทำอ่ะไม่ใช่เอาพ่อกับแม่มาเลี้ยงดูแต่คุณกำลังจะเอาพ่อกับแม่มาเป็นคนรับใช้ต่างหากคุณกลัวว่าเราจะไม่มีเงินจ้างแม่บ้านหรือยังไงฮะนี่คุณไม่คิดเลยเหรอว่ากว่าพ่อกับแม่จะเลี้ยงดูคุณโตขนาดนี้มันไม่ง่ายเลยนะตอนเด็กๆอ่ะคุณอยากกินอะไรพ่อแม่ก็หาให้คุณเพื่อที่คุณจะได้กินตั้งแต่พ่อกับแม่แต่งงานกันจนถึงทุกวันเนี้ยก็ยังอยู่ด้วยกันตลอดแต่นี่ทำไมคุณต้องให้พ่อกับแม่ต่างคนต่างอยู่ถ้าสักวันนึงเรามีลูกขึ้นมาคุณไม่คิดบ้างเหรอถ้าคุณแก่ตัวมาเหมือนพ่อกับแม่ถ้าลูกคุณทำแบบนี้กับคุณแล้วคุณจะทำยังไงถ้าคุณยังเป็นลูกผู้ชายอ่ะก็รีบไปรับพ่อมาเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องให้พี่สาวเลี้ยงหรอกฉันจะเลี้ยงเองซึมอยู่ทำไมล่ะไปรีบไปรับพ่อกันจ้าเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้เลยจ้า